สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสาธิตการใช้งานเจ้าตัวพัดลมนะครับสำหรับสายซิ่งสายวิ่งเร็วนะครับต้องใช้ตัวนี้เลยนะอันนี้ก็ขนาด30มิลนะครับร้านเรามีจำหน่ายเนาะแต่นี้วันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับกับเจ้าตัวบอร์ดป๊อป32นั่นเองนะครับซึ่งตัวพัดลมนะครับก็จะมีเป็นชุดก็คือ1คือพัดลม2ก็คือตัวไดมันนะครับซึ่งตัวไดมี2แบบเนาะของเรามีขายอยู่2แบบก็คือจะเป็นรุ่น20แอมป์กับรุ่น30แอมป์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่การใช้งานกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องต่อสายพัดลมสายแบตเตอรี่สายสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับซึ่งสายสัญญาณเนี่ยเราสามารถต่อกับช่องที่เป็นตัวเซอร์โวสั่งงานอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งช่องไหนก็ได้เนาะทีนี้เราก็ไปแค่กำหนดในส่วนของโปรแกรมซึ่งครั้งนี้เราต่อที่ช่องที่6นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูการทำงานกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยลองรีเซ็ตบอร์ดดูครับคือถ้าเราสั่งงานครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเปิดปิดใหม่เลยก็ได้มันก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับก็คือเสียงตื้ดๆเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณบอกว่าตัวพัดลมพร้อมทำงานแล้วนะครับซึ่งโปรแกรมเราก็เขียนว่าถ้ากด1ครั้งพัดลมก็จะเริ่มทำงานเนาะกดปึ๊บนี่คือความเร็วเริ่มต้นนะครับนี่ก็คือสาธิตว่ามันดูดได้แล้วอ่ะโอเคทีนี้พัดลมนี้เราสามารถปรับความเร็วได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันขั้นตอนการปรับความเร็วซึ่งเราก็จะสั่งงานเหมือนเซอร์โวนะครับอันนี้คือตำแหน่ง90องศาของเซอร์โวเนาะแล้วเราก็จะเปลี่ยนค่าน็อบเป็นองศานะครับลองปรับความเร็วเล่นดูครับลองโอเคก็คือค่าสูงสุดนะครับอยู่ที่180เนาะเฮ้ยไฟมันเริ่มอันนี้แล้วป่ะ แบตมันจะหมดแล้วโอเคทีนี้ลองสลับสายดูนะครับนี่ลองสลับสายดูนะครับจะถอดนี่ก็ได้โอเคสลับสายนะครับก็คือถ้าเราใส่สายผิดนะครับแล้วตัวพัดลมมันจะทำงานได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับกดโอเคเลยอันนี้คือเรารีบกดก่อนตัวมอเตอร์มันจะเริ่มทำงานนะครับเอาใหม่เปิดปิดใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับรอก่อนเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับก็คือถ้าเราไปสั่งงานก่อนที่มันจะมีเสียงตึ๊ดตึ๊ดอะไรตรงนี้นะครับมันจะแจ้งเตือนนะครับโอเคกดโอเคไปจากเดิมนะครับมันจากเดิมมันจะดูดเนาะทีนี้มันจะเป็นเป่าแทนนะครับอันนี้ก็คือเราได้เขาเรียกว่าเราได้ใส่ตัวสายผิดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของโค้ดกันนะปิดเลยนี่โค้ดนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็คืออันดับที่หนึ่งเราจะต้องเซตตัวเขาเรียกว่าให้มอเตอร์ครับมันอยู่ในสถานะ ready หรือพร้อมใช้งานนะครับอยู่ที่ตัวนี้90องศานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องรอระยะเวลาของมันนะครับประมาณ7วินาทีถ้าสมมติเราไปทำงานก่อน7วินาทีปุ๊บถ้าเรากดปุ่มโอเคเลยแล้วสั่งงานมอเตอร์เลยนะครับมันก็จะมีปัญหานั่นเองนะครับอย่างที่ในวิดีโอเราแจ้งไปหรือทำให้ดูนะครับแต่นี้พอกดสวิตช์ครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเข้าในส่วนของลูปการทำงานที่จะใช้ค่าที่อ่านได้จากตัวน็อบนะครับแปลงเทียบประหยัดตะยางนะครับให้เหลือแค่เริ่มต้นที่90ถึง180นะครับซึ่งไอ้180นี่คือความเร็วสูงสุดเลยนะครับแต่แนะนำว่าไม่ต้องใช้สูงสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวมอเตอร์มันจะไหม้นะครับโอเคโค้ดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของตัวพัดลมของเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งวิธีการนี้ใช้งานได้ทุกบอร์ดนะครับหรือเปล่าต้องไปดูกันอีกทีนึงเนาะโอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้โอเคไปแล้วครับ